12นางแรกรุ่นอ่อนละมุนชมสง่าแต่ชีวิตเฒ่าทุกนางสุดเหงาระทมขมขื่นสู่เวรกรรมพ่อแม่นำหนูปล่อยพนาลิขิตแห่งโชคชะตานางยักษีมีใจอุ้มชูเลี้ยงลูกผูกพันเอ็นดูเจ้าสุรู้แม่ห้ามไม่ฟังในถ้ำซากสัตว์ดินพังเลือดแดงคลั่งทุกนางตื่นกลัวยักษ์สันธมาที่นี่เลยรัฐเสนต้องระวังตัวนะลูกนะกับใครก็ไม่น่ากลัวเท่าป้าทั้งสามของพ่อโอรสหรอกเลยค่ะอยากออกไปข้างนอกกับยายค่อมใช่ไหมรัฐเสนเห็นพูดมาหลายวันแล้วอะไรนะค่อมโอ้โห
่าเหยียบอะไรเนี่ยอู้เหยียบอะไรไม่รู้เพคะรถถ้าเสนเหลวไหลแม่ออกไปข้างนอกนะลูกไปกับยายค่อมไม่มีอันตรายอะไรหรอกจ้าแม่ไว้ใจยายค่อมหรอรถถ้าเสนแม่ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นป้าบัวก็เหมือนกันป้าบัวไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นน่ะชาตินี้คงไม่ได้ออกไปไหนทั้งชาติแล้วดูทำเป็นพูดดีเข้าต่อไปนี้นะห้ามทุกคนพูดเรื่องออกไปนอกถ้ำเด็ดขาดนางเผากับพี่บัวทำตัวน่าสงสัยพี่ผ่านคิดว่านางเผาเนี่ยลูกของมันยังจะรอดหรือเปล่าพี่เนี่ยได้ยินเสียงเด็กผู้ชายหูแว่วกระมังพี่ผันโอ๊ยใครจะหูแว่วอะไรกันนะกันหนาแกก็อีกคนนึงพี่ผันปองเองก็เคยได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กอะแล้วก็เสียงนางเภาพูดกับใครก็ไม่รู้กระซิบเบาๆพี่ปองน้องเภาเนี่ยก็คงคุยกับพี่บัวอย่างนี้นะจ๊ะก็น่าแปลกที่พี่บัวชอบผูกอยู่กับนางเภาก็สองคนนั้นเนี่ยเขาถูกคอกันมาตั้งนานแล้วถูกคอกันนานหนักหนาว่ายังไงก็ว่าตามกันโอ๊ยปี่รำคาญไม่คอยหลับไม่คลายทั้งเลยเนี่ยตกลงพี่ผันคิดว่าลูกของนางเภายังอยู่งั้นเหรอใช่ดีไม่ดีเนี่ยมันบีบจมูกลูกของเราให้ตายเพื่อที่จะหลอกว่าเป็นเนื้อของลูกมันมันถือดีว่ามันตาบอดข้างเดียวงั้นเราเนี่ยก็ต้องจับโกหกมันให้ได้แล้วถ้าลูกของเภายังมีชีวิตอยู่จริงๆพี่ผันพี่อีพี่ปองจะทำยังไงกับเด็กคนนั้นล่ะในเมื่อเขาเป็นหลานของพวกเราเป่าอะไรธนมาลาจะเล่นอะไรก็ให้นึกถึงกาลเทศะด้วยนี่มันเป็นเวลาที่พี่ออกว่าราชการแล้วก็เป็นราชการด่วนด้วยไม่ใช่อยู่กันตามลำพังในตำหนักนะน้องจะมาทูลลากลับบ้านกลับเมืองไหมคะตามใจถ้าจะให้มีขบวนไปส่งก็บอกนะพี่อยากให้น้องไปซะให้พ้นใช่ไหมเพคะธนมาลามาบอกพี่เองไม่ใช่เหรอว่าจะไปอย่าแง่งอนนักเลยพี่มีเรื่องราษฎรที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยู่ยักษ์ก็ต้องอยู่กับยักษ์มนุษย์เขาก็อยู่เป็นสัดส่วนของเขาย่าจะว่าลูกผิดย่าเตือนพระแม่เจ้าตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่รับเด็กมนุษย์นั่นมาเลี้ยงแล้วนี่จะไปอีกหรือเปล่าล่ะลูกคงมีกรรมอย่าโทษเวรโทษกรรมเลยทุกสิ่งทุกอย่างพระแม่เจ้ากำหนดขึ้นมาเองบ้านเมืองเราหรือก็ใหญ่โตสวยงามเมรีหรือก็น่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่สุดทุกคนในเมืองหรือก็เคารพรักพระแม่เจ้าเหมือนแม่ของเขาและพระแม่เจ้าจะต้องการอะไรอีกอย่ารู้ว่าพระแม่เจ้าต้องกลับมาแม่ย่ารู้แม่ย่าเป่ามนต์เรียกลูกมาใช่ไหมโอ้ถ้ามนต์ของย่าเรียกลูกได้ย่าไม่ต้องทนรอทั้งป่านนี้หรอกดึกดื่นป่านนี้ทำไมไม่หลับไม่นอนหม่อมฉันและทุกคนที่นี่พวกเราดีใจที่แม่เจ้าเสด็จกลับมาเพคะรวมถึงพันธิดาเมรีด้วยเพคะต่อไปเราจะไม่เลี้ยงใครอีกพอกันทีเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมพรุ่งนี้จะส่งกลับบ้านกลับเมืองให้หมดใครใครมาร้องไห้อยู่วันที่เราคืนสู่นครมีใครมาร้องไห้แสดงความเสียใจอย่างนั้นเหรอให้มันตายซะเถอะพระธิดาเมรีเพคะ
จะหนีไปไหนเมลีกลัวแล้วจ้าพ่อแม่เจ้าอย่าทำอะไรพัทยานะสิคะกลัวตายอย่างนั้นเหรอเมลีมาลีช่วยพัทยาด้วยนะคะพัทยาเมลีบอกย่าสิว่าลูกเป็นลูกของใครหนูเป็นลูกของเจตแม่หนูแล้วเจตแม่จะอย่าฆ่าหนูเลยโถ่เมลีหลานย่าย่าพาหลานมาตายแล้วนี ย่าสอนมาทุกวันว่าเมลีเป็นลูกของเสด็จแม่สันธมาลาจะมีประโยชน์อะไรมีสิย่าสอนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่ยังไม่รู้ความไม่เหมือนพวกนาง12นั่นโอ้พี่ผันเดี๋ยวอีมานะพี่พูดให้ป้าได้ยินถนัดหูหน่อย
จริงเหรอจ๊ะพี่บัวจริงจ้ะแล้วอย่างนี้เราจะบอกพี่ยายกันยังไงดีจ๊ะก็ต้องบอกความจริงกับยายอ่ะยายคงจะดีใจถ้าเป็นพี่นะพี่ก็ดีใจที่ได้พบลูกแม้เป็นเพียงโครงกระดูกก็ตามพี่บัวแต่รถท่าเสนก็เปรียบเสมือนลูกของพี่บัวอีกคนนึงนะเพราะพี่บัวก็ช่วยเลี้ยงมาตั้งแต่เผาคลอดแม่เขาจ๋าแม่เขาจ๋าผมขอแอบหน่อยรถท่าเสนอยู่ไหนรถท่าเสนอยู่ไหนพี่ออกมาแล้วแม่เขาจ๋าช่วยด้วยฮันแน่อยู่นี่เองแอบอยู่หลังมะพร้าวนี่เองเขาเห็นนะหลานป้าป้าบัวไม่กลัวโยหรอจ๊ะไม่กลัวจ้ะป้าดีใจด้วยซ้ำรถท่าเสนไม่ต้องกลัวพี่เขาหลอกลูกพี่เขาเป็นผีฮ่าๆแต่พี่เก่งนะพี่ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเฮ้ยพอออกไปข้างนอกได้ไหมรถท่าเสนโยอยากพบแม่ไหมอยากสิจ๊ะแต่หนูกลัวว่าแม่ยายจะกลัวหนูเพราะหนูเป็นผีหนูแอบมองแม่มองป้ามองน้ามองรถมาตั้งนานแล้วโถโยเชื่อนะถ้าแม่ใหญ่ได้พบโยแม่ใหญ่จะต้องดีใจมากๆเชื่อนะเฮ้ยไม่ค่อยจะแน่ใจเลยมองว่านะนางเผาเนี่ยมันจะต้องมีความลับอะไรแน่ๆแล้วพี่บัวเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รู้ความลับนั้นงั้นแสดงว่าพวกเราเนี่ยก็จะต้องช่วยกันง้างปากพี่บัวโอ๊ยเขาคงจะยอมหรอกเห็นไส้อ่อนถอนสะอื้นขนาดนั้นน่ะแต่ปากแข็งโป๊กไม่รู้ว่าพวกเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อความหวังไงพี่ยายคนเราอ่ะมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีความหวังพี่ยายไม่เห็นหรอเดี๋ยวนี้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะใช่ข้อมอ่ะคอยส่งข้าวส่งน้ำเราไม่ต้องจับตัวอะไรต่อมีอะไรในถ้ำกินอีกแล้วไปเจอดอกไม้กอเล็กๆอยู่ข้างในสวยมากๆเลยจ้ะพอจะพาพี่ยายไปดูมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะในเมื่อพี่มองไม่เห็นถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่เราก็สัมผัสได้ดมกลิ่นได้นะจ๊ะหอมมากเลยเหรอจ๊ะเผาหอมมากเลยจ้ะไปนะจ๊ะไปจ้ะมีใครจะไปด้วยกันไหมแหมก็น้องเผาเขาชวนแกคนเดียวนี่ไม่เป็นไรหรอกน้องเผาเขาใจดีจะตายขี้เกียจเดินไปเถอะเผาไปจ้ะค่อยๆนะจ๊ะระวังล้มนะจ๊ะพี่ใหญ่นะจ๊ะจ๋าดอกไม้ที่เผาจะพาพี่ไปดูอ่ะสีอะไรหรอแล้วมันหอมมากไหมพี่ใหญ่มันไม่ใช่ดอกไม้ที่ไหนหรอกจ้ะไม่ใช่ดอกไม้แล้วมันคืออะไรหรอจ๊ะมันคือสิ่งที่สวยงามกว่าดอกไม้ใดๆในโลกนี้เลยจ้ะเผานี่เผาหมายความว่ายังไงอ่ะเผาหมายความว่ามันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคนที่เป็นแม่เลยนะจ๊ะเผาโยลูกแม่ยกเผาจ้ะค่อยเผาค่อยๆเดินสิจ๊ะเดี๋ยวล้มแล้วพี่อยู่ไหนยกเผาโอ้ยโย
ออกมาหาแม่นะลูกนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้โยอยู่ไหนโยออกมาหาแม่เขาสิลูกโยออกมาหาแม่เถอะนะแม่ว่าลูกจะเป็นยังไงแม่ก็รักแล้วก็อยากพบลูกที่สุดโยออกมาหาแม่เถอะนะนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่ยายนี่โยลูกของพี่ยายไงจ๊ะยายทำไมยายรังเกียจลูกแบบนั้นล่ะแต่นั่นมันเป็นกระดูกถ้าลูกพี่กลับมาถึงแม้ว่าเขาเป็นเพียงโครงกระดูกพี่จะดีใจที่สุดยายโชคดีมากรู้ไหมพี่ยายอย่ารังเกียจลูกเลยนะจ๊ะเผาทำไมลูกพี่ถึงเป็นกระดูกล่ะก็ลูกพี่ยายตายไปแล้วไงจ๊ะจำไม่ได้หรอข้าวไม่อีหิวพี่อีพี่เก็บไว้อีกสองห่อนี่แม่มองนะพี่ผันร้องอยากกินข้าวต้มมัดใช่คล้ายคิดถึงตอนที่พ่อกับแม่ทำให้กินตอนเด็กๆโอ๊ยจะไปนึกถึงทำไมพ่อแม่ใจร้ายอ่ะถ้าพ่อแม่ไม่พาพวกเราไปปล่อยป่าพวกเราก็ไม่ต้องไปเจอนางยักษ์ใจร้ายป่านี้ชีวิตพวกเราอ่ะก็คงไม่ลำบากยากเข็ญทุกข์ระทมขมขื่นแบบนี้หรอกมันก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานไปหมดทุกเรื่องหรอกนะเวลามีความสุขสุขมากๆก็มีโอ๊ยลำคาญฉันเนี่ยไม่เห็นจะมีความสุขตรงไหนเลยมีแต่ทุกข์ๆๆๆโหแม่แสดเนี่ยเขาก็อยู่ในทุ่งดอกไม้ที่หอมอบอวลทุ่งดอกอุตภิตละสิไม่ว่าเหม็นไปหมดพี่ยายเหรอหายจากพี่เองหายไปไหนมาตั้งนานสองนานคือพี่ไปคุยกับพี่บัวแล้วก็น้องเทานะจ๊ะมีความลับกระมังความลับอะไรเหรอปองเราอยู่กันแค่นี้พี่จะไปมีความลับอะไรได้มันก็ไม่แน่แล้วไหนดอกไม้ที่ว่าบานกลางถ้ำล่ะจ๊ะคือว่าพี่ยายบอกว่าปล่อยไว้ไปตามธรรมชาติดีกว่าจ้ะให้บานแบบธรรมชาติเด็ดมาเดี๋ยวก็คงเหี่ยวเฉาเดี๋ยวก็เหี่ยวอยู่ดีไปดูรถเสนจ้ะพี่บัวไม่รู้ว่าจะแอบหนีไปเล่นข้างนอกหรือเปล่าจ้ะไปเลยจ้ะจ้ะดูแลทำความสะอาดให้หมดทุกซอกทุกมุมเลยนะพระมเหสีเสด็จกลับมาเมื่อไหร่จะได้ไม่กลิ้วเจ้าค่ะพระมเหสีนี่เสด็จไปเสด็จมาเราก็หายตัวได้เลยนะเจ้าค่ะหนังช้อยเจ้าค่ะพี่หลังอย่าพูดอย่างนี้อีกนะ
ถ้ามันอยากคอหักตายอ่ะคุณท้าวสังเหยมก็พูดเกินไปพวกเราในนี้ช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยช่วยด้วยสีที่ไหนอ่ะพวกเราไปนี้ได้ยินไหมสีใครอยู่ในคอนโทรเสียงเสียงมาจากทางนี้อ่ะช่วยช่วยบอกพวกเราไปดิระวังนะคุณท้าวยิงไปแค่ต่อไม้คอนโทรไปด้วยช่วยพวกเราด้วยเฮ้ยเราอยู่ในนี้ใช่ใช่เสียงใช่ไหมเสียงมาจากในนี้ไปด้วยไปกันหมดแล้วพวกนางนึกว่าเราเป็นผีทางที่เราเป็นยักษ์พวกนี้มันสอดรู้สอดเห็นอาจจะเข้ามาดูอีกก็ได้แต่คราวหน้าต้องพูดกับพวกนางดีๆเจ้านั่นแหละโวยวายจนพวกนางตกใจหนีกันไปหมดเฮ้ยท่านนั่นแหละโวยก่อนเจ้านั่นแหละโวยแล้วท่านโวยก่อนทำไมแล้วเจ้าโวยตามข้าทำไมแล้วก็ท่านโวยทำไมล่ะเจ้านั่นแหละนี่สุรฤทธิ์เจ้าพูดไม่รู้เรื่องเหรอเจ้านั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องไอ้โว้สุรฤทธิ์ทำไมเฮ้ยข้าสู้กับเจ้าตั้งนานแล้วช่วยกันทำร้ายตั้งนานไม่ยอมแตกกลับมาแตกตอนสู้กันคนมันเพราะแรงปะทะจากการต่อสู้รุนแรงกว่าแรงปะทะจากการที่พวกเราช่วยกันทำลายเพราะมันมีทั้งความโกรธความเครียดแค้นและอารมณ์ต่างๆผสมรุนแรงเข้าไปด้วยพี่ว่าเรารีบไปหานางสองคนเถอะไปหยุดก่อนเจ้าค่ะหยุดก่อนเจ้าค่ะคุณท้าทั้งสองนางเล็กๆทั้งสองหยุดให้นาง14ไปก่อนเจ้าค่ะจะ14 15อะไรก็ช่างอ่ะฉันไม่สนหรอกฉันจะเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้ไปมานี่ลงไปก่อนจะรีบไปไหนหัวแกหนึ่งขอเดชะพระยามิผลเกล้าบัดนี้น้ำที่ท่วมได้ลดลงแล้วพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าได้ส่งคนไปดูแลแล้วพระเจ้าค่ะชาวบ้านต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นล้นพ้นพระเจ้าค่ะดีมากเราคิดว่าวนี่ไม่สง่างามตกอกตกใจอะไรกันที่นี่คือที่ประทับนะคุณท้าวทำเหมือนไม่รู้ระเบียบประเพณีไปได้เอาไปนี่ท่านผลิตสงสัยต้องอบรมบทตีกับท่านด้วยกันมั้งเอาแล้วนี่พูดพลาดเข้ามาทำไมกันคือหม่อมฉันผีผีเพคะผีอยู่ในห้องพระมเหสีเพคะเลวไหลจริงเพคะอ
ไหนล่ะพูดผีที่พวกเจ้าว่ามันอยู่ในคอนโทรตรงนี้ไปคะนี่คุณเท้าแล้วไหนล่ะคอนโทรมันหายไปแล้วเพคะหูตาฝ้าฟางตามภาษาคนแก่นี่มันก็แก่ด้วยกันทุกคนแหละท่านบุรหิตเดี๋ยวเราจำได้ว่ามีคอนโทรอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ไหมคะองครักษ์ทั้งสามพระเจ้าค่ะไปตรวจดูภายในวังให้ทั่วโจรมันคงยังไปไหนไม่ได้หรอกรับเด็กพระเจ้าพระเจ้าค่ะผีเพคะไม่ใช่โจรหม่อมฉันเป็นพยานได้เพคะปกติคุณเท้าสังเหียกับแม่สง่างามก็ไม่ค่อยจะเห็นตรงกันอยู่แล้วเนื่องอาจจะมีมูลพระเจ้าค่ะนี่ท่านอามาตย์ผีที่ไหนมีที่เรือนท้ายวังก็ไม่มีแบบนี้เราจะหาพวกนั้นได้ที่ไหนเราสงสัยว่าเสด็จอาจะพาพวกนางไปขังไว้ที่นครทันตะวันนครทันตะวันลูกแม่ลูกจ๋าลูกอยู่ในนี้หรือเปล่าลูกลูกแม่น้องโยลูกป้าใหญ่เขาออกมาหาแม่เขาแล้วนะลูกลูกออกมาหาแม่เถอะนะลูกลูกจ๋าแม่คิดถึงลูกลูกจ๋าแม่คิดถึงลูกคิดถึงลูกใจจะขาดลูกลูกจ๋าพี่ทุกคนเขาไปสบายกันหมดแล้วโยจะดูแลป้าบัวน้าเผาน้องรถแล้วก็ทุกคนเองจ้ะพี่ใหญ่
พี่ยายอยู่หรือเปล่าจ๊ะพี่ยายพี่ยายคงย้ายไปนอนกับพี่บัวแล้วก็น้องเผาแล้วแหละแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงได้ย้ายไปฉันว่าแล้วว่ามันต้องมีบางอย่างผิดปกติพรุ่งนี้ต้องจับตัวมาเค้นถามให้รู้เรื่องรู้เรื่องอะไรหรอจ๊ะพี่ยายพี่ยายหายไปไหนมาแล้วจ๊ะหายไปไหนทำไมไม่บอกคือพี่ไปดมดอกไม้มานะจ๊ะหอมชื่นใจจริงๆวันพรุ่งนี้อีกก็ว่าจะไปดมดอกไม้บ้างเหมือนกันเพราะว่าอีอยากจะรู้ว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าแสบไปด้วยนี่ก็ไปกันหมดเนี่ยแหละพี่ปูพี่เผาเข้าใจนอนซะนะพี่ปูนะแล้วองค์อมรินทร์ตินที่พบ
ร้ายหนตราสามจบสยบมือให้เปลี่ยนปลายทางของอุโมงค์ตรงเชื่อมไปสู่เวียงวังภายในดังใจปองสวยจังเลยพระแม่เจ้าจะเสด็จกลับอุตรนครเมื่อไหร่พระเจ้าค่ะทันทีที่เราพร้อมนี่เผาหาดีหรือยังอ่ะลูกไม่เคยพร้อมสายตาเผาไปนานขนาดนี้พระแม่เจ้าคิดว่าแม่ย่าจะปกป้องพวกเจ้าได้งั้นเหรอหอมมากพร้อมจนอยากจะนอนพักผ่อนอย่างเดียวคืออย่างนี้พระเจ้าค่ะเราไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นจะเดินแม่ไล่เมลีหรอออกไปถ้าแม่ไม่รักเมลีเมลีไปก็ได้ลูกหายไปไหนลูกเสด